นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพรรคไทยศิวิไลนำโดยนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลพร้อมด้วยนางสาวภควรจันทรคณารองหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลและประธานยุทธศาสตร์นโยบายพรรคนายวิวัฒน์เจริญพาณิชย์สิริรองหัวหน้าพรรคนายสรกฤตจันทรคณาโฆษกพรรคนางสาวณัฐประภัทรวรธนันท์ผาสุขรองโฆษกพรรคนางสาวกฤษยากรสรชัยผู้ช่วยเหรัญญิกพรรคนางสาวออนสสิพัฒน์มามีเกียรติรัตน์โฆษกประจำตัวส.ส.มงคลกิจนายอนุรักษ์อมรเมตตาจิตผู้ช่วยเลขาธิการพรรคเดินทางไปเที่ยวชมเยี่ยมประชาชนกินอาหารมื้อเย็นที่งานกาชาดณสวนลุมพินีนายมงคลกิจบอกว่าพรรคไทยศิวิไลถือโอกาสมาเที่ยวงานกาชาดที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันที่5ซึ่งมีการเปิดบูธกิจกรรมของหน่วยงานราชการทุกกระทรวงกรมอีกทั้งมีการเปิดร้านอาหารขึ้นชื่อในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครวันนี้มีประชาชนมาเที่ยวร่วมวันละ 200,000 คนถือเป็นนิมิตหมายที่ดีทางเศรษฐกิจในประเทศไทยหลังโควิด-19 ที่ทำประเทศไทยซบเซาเดือดร้อนกันทั้งประเทศกว่า2ปีครึ่งแล้ววันนี้ก็มาทานอาหารเย็นกับสมาชิกพรรคเป็นกระเพาะปลาคนละ1ถ้วยราคาถ้วยละ60บาทรวมทั้งช่วยพ่อค้ากระเพาะปลาขายไป2ถ้วยซึ่งถามพ่อค้าว่าถ้าผมตกงานมาเป็นพนักงานตักกระเพาะปลารายวันให้วันละเท่าใดพ่อค้าบอกให้วันละ300บาทซึ่งถ้าค่าแรงวันละ600บาทน่าจะกระทบต่อราคาสินค้าซึ่งต้องขึ้นราคาไปรอก่อนรวมทั้งจะกระทบต้นทุนการผลิตสินค้าอย่างมากที่ต้องใช้แรงงานคนบวกกับการขึ้นค่าแรงต้องทำแบบค่อยๆทยอยขึ้นอย่างเป็นระบบซึ่งต้องจำแนกค่าครองชีพทั้งระบบจำแนกราคาต้นทุนสินค้าต้นทุนโรงงานต่างประเทศที่มาลงทุนสร้างโรงงานผลิตสินค้าในไทยถ้าจะขึ้นค่าแรงต้องทำเป็นระบบรอบครอบขึ้นเป็นขั้นบันไดต่อมาผมได้ไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงชุดละ60บาท2ชุดเอากลับบ้านตอนขากลับผมและทีมงานนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นรถพอรถติดมากหาที่จอดยากไกลพี่วินคิดคันละ50บาท9คันนายมงคลกิจบอกว่าประชาชนฝากมาว่าตอนนี้เดือดร้อนมากค่าครองชีพสูงสิ่งที่รัฐบาลควรต้องเร่งทำคือลดค่าครองชีพประชาชนอาทิค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันก๊าซหุงต้มค่าปุ๋ยค่าอาหารสัตว์ค่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคควรลดลงไม่ขายพี่ขายถ้วยเท่าไหร่อ่ะอะไรครับ60บาทพี่แบ่งเป็น2ถ้วยได้ไหมแบ่งเป็น2ถ้วยถ้วย30บาทได้ดิเพราะมันเยอะเกินไปได้ดิไม่หมดเพิ่งอย่างละครึ่งได้ต่อเข้ามาว่ะ2ไงคือแบ่งเป็น2ถ้วยมันเยอะเต็มไหมมาด้วยด้วยก็เพราะมันเยอะเกินไปได้ไม่หมดได้พี่จ่ายรวมกันลองชิมเฮ้ยพี่เพื่อสุขภาพทานแล้วไม่ควรเชื่อน้องไงอุ้ยพี่อยากข้าวเลยจะเลิกแล้วนี่พี่ปล่อยกินเป็นน้ำใจไหมนี่ให้พี่อยากที่ปล่อยกินตัวเล็กควรควรนี่พี่ชิมก่อนครับชิมก่อนขอหยิบเลยพี่นี่ที่โชว์ที่โชว์คือนี่ใช่ไหมถูกต้องครับพี่โคตรอร่อยอ่ะยังไม่ได้กินเลยพี่ลองงั้นพี่ลองเลยยังไม่ได้กินเลยลองชิมเลยพี่มั่นใจในความอร่อยมากมายนี่ทำเองไหมทำเองครับพี่มาจ้าแล้วคนอื่นกี่ถ้วยครับถ้วยหนึ่งถ้วย